รีโมทเวิร์กโฟลว์มีประโยชน์ยังไงคลิปนี้มาดูกันสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสาธิตการใช้งานนะครับตัว 3D Scan Hawk 2นะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะเราจะมาใช้โหมดที่เรียกว่า Workflow หรือ Remote Workflow นั่นเองนั่นมีประโยชน์อย่างไรนะฮะคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เมาส์เลยในการที่ตั้งแต่เริ่มสแกนจนจบงานฮะเราไม่จำเป็นที่ต้องใช้เลยเพราะเนื่องจากตัว 3D Scan นี้จะมีพาร์ทชิพให้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะทำการเซตเทมเพลตแล้วก็เลือก point spacing นะครับจากนั้นเรามาเลือกในอุณหภูมินะฮะเลือกอุณหภูมิให้เข้าที่นะครับกับสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะใช้ตัว 3D scan เพื่อเก็บ reference point นะครับผมเมื่อเราเก็บ reference point เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับผมเราก็จะเริ่มทำการสแกนนะครับผมนี่ก็เป็นประโยชน์ของตัว Remote Workflow นะครับผม